เราทำแบบทำชาเล่นอะไรหรือว่าชอบกินนี้หรือเปล่าด้วยนะบ๊ายบายโอ้โหพิษ สวัสดีครับพี่พลค่ะพิมพ์ค่ะพิมพ์ครับวันนี้อยู่กับช่องพลพิมพีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมากินนี่เลยค่ะลอตเต้ไอซ์โยเกิร์ตเป็นของที่หายากมากๆเลยนะคะคุณแม่หาในเซเว่นมาหลายเดือนแล้วคุณแม่อยากให้เรามาถ่ายให้เพื่อนๆดูมากเลยนะคะแต่คุณแม่หาไม่ได้เลยจะตอนนี้ได้มาอยู่ในมือเราทั้ง3ถุงแล้ววันนี้เราจะมาแข่งดูดนี่กันเลยค่ะว่าใครจะหมดก่อนกันยังไม่เคยกินเลยรสชาติมันจะเป็นยังไงมันดังมากเลยนะทุกคนน่าจะรู้จักนะลาเต้ไอซ์โยเกิร์ตเราจะมาแกะกันเลยแกะไม่เป็นหรอกแกะไม่เป็นอ่ะเปิดด้วยความยากลำบากมันฝามันเล็กอ่ะไปแล้วไปแล้วทำไมไปแล้วอุ๊ยเอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยใจเย็นอันนี้นะคะก็เปิดออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแข่งดูดกันน้องพีชคะมันเป็นแข็งเนี่ยบีบก่อนมันรสชาติเป็นยังไงเหมือนยาคูหรือเปล่าก็ไปรับเดี๋ยวก็ไปแปรพันธุ์ใหม่ไงบีบยาคูเลยยาคูกินยาคูน่ากินจริงๆเลยโอเค1 2 3เย็ดมืออ่ะไอ้เสี่ยวฟันพีทไม่เอาออกดีกว่าเลยอ่ะกติกาก็คือห้ามเอาออกจากปากไม่ห้ามเอาออกได้ไงเสี่ยวฟันจะตายแล้วเนี่ยจะถึงล่างแล้วนะพี่บิมจะหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วเดี๋ยวเย็นโอ้โหดูสิหมดแล้วเปล่าเล่นต้องหมดขนาดไหนหมดสุดๆอ่ะตาน้องพีชนะคะน้องพีชสุดเลี้ยงคะช่วยไหมคะหมดแล้วคือรสชาตินะคะมันก็จะเหมือนแบบยาคูเลยอ่ะโอ้ยเย็นช่วยไหมดูดทำหน้าดูหมดแล้วใช่ไหมตอนแรกนึกว่าจะเยอะด้วย
ตอนแรกนึกว่าจะกินสัก 2-3 ชั่วโมง 2-3 วันแต่คือขนาดมันแบบมันพอดีเลยอ่ะกินแบบครั้งเดียวก็คือหมดอิ่มแบบโอ้โหอร่อยจริงๆใช่ไหมคะอีกอย่างคือเราเพิ่งเอามาจากตู้เย็นอ่ะคือแบบมันเย็นมากเลยใช่ไหมจากน้ำแข็งที่ละลายใช่ก็คือคลิปนี้นะคะสนุกมากเลยใช่ไหมสนุกมากสนุกมากไหมคะสนุกมากครับก็โอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนขึ้นใหม่ๆด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าอยากให้พวกเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยากให้เราทำแบบทำชาเลนจ์อะไรหรือว่าชอบคลิปนี้หรือเปล่าด้วยนะบ๊ายบายโอ้โหพีท